ก็กล่าวสวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านครับก็เดี๋ยวมาชมบรรยากาศหลังเกมคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยพนมิตรนะครับก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ทางด้านได้สมหมายนะวันนี้ก็ต่อน้ำหนักให้ทางด้านยอดศิลาให้สองปอเลยนะครับก็วันนี้ก็พลิกแพ้มานะคู่นี้นี่ถือว่าต่อยกันได้สนุกดูเดือดเลยนะครับทางยกเขามีแล้วเขาปิดกล่องแล้วทางยกอ่ะเราทำได้เลยเต็มที่แล้วนะนี่ครับนี่หมายนี่การอำนาจเฮ้ยมั่นใจว่าน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือใช่ไหมก็มั่นใจครับผมก็อึดอัดครับก็ยกห้ามาก็รู้นะครับว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเราก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับคือทำแล้วไม่มาทำแล้วเสียงเชียร์ไม่มีประมาณนี้ครับเพราะว่านักมวยคนชมเนี่ยเราอยู่บนล็อกเรายังรู้เลยอาจารย์ตาพูดหน่อยผมผิดใจนะมวยคุณต้องดูอาวุธดิคุณอย่าไปดูราคาใช่ต่อยมวยอ่ะต่อไปก็ไม่ต้องอะไรละก็ดูราคาใครถ้าใครก็ชนะไปก็จบละมึงไม่ต้องเตะหรอกมวยอ่ะถ้ายกก็ยืนจับจบละเตะอยู่ข้างเดียวเตะอยู่ข้างเดียวอ่ะยกข้างมึงไม่ทำเยอะอะไรที่อาทิตย์เราพูดเนี่ยโดนตีแป๊กแป๊กแป๊กมึงละหางก็ยังมาเลยโอ้เนื้อนะเดี๋ยวมาแล้วกฎหมายเราลุยกันต่อฝากอะไรถึงเอฟซีหน่อยก็พี่แล้วสู้ต่อไปครับผมสู้ต่อไปครับอยากแก้มือให้หางตรงถ้าที่นี่ไหมถ้าพวกเดียวกันพี่มาต่อยนี่ก็ยังลำบากใจมาต่อยกันเลยใช่เหมือนใครพี่ใครน้องใช่พี่ใครน้องเดียวกันไม่เป็นไรครับก็สู้ต่อไปครับถ้าเอาราคาหรือว่าถ้าอัพนักอาวุธมวยว่าไปวันแชมเปี้ยนชิพดีกว่า3ยกใช่ครับครับโอเคน้องชายขอบคุณมากสู้ๆนะครับนี่ครับผมไม่เป็นไรดูพี่ชายหน่อยว่ามีแบบมีราคาใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางผู้สมัยนะครับวันนี้ก็พลิกแพ้ให้ทางยอดศิลานะครับก็เดี๋ยวไปดูทางผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านยอดศิลาแพ้เลยมวยบรรยากาศเราก็กำลังสัมภาษณ์อยู่นะก็ต้องใหญ่แค่ขวาแล้วความเร็วนะวันนี้สรุปแล้วเนี่ยไอ้ที่เราชนะเนี่ยเราชนะยกไหนบ้างเอ้าก็มันใจทุกยกครับก็ยกศิลานะครับดูเตรียมนะครับว่าเป็นรองหรือเป็นต่อครับโอ้ก็คือชกไปด้วยครับผมถามพี่เลี้ยงด้วยครับว่าเป็นต่อเป็นรองครับผมถามราคาด้วยโอ้โหเชื่อว่าเป็นคนที่มั่นใจมั่นใจถ้าเป็นรองก็จะเดินครับผมเออถ้าเป็นรองเดินถ้าเป็นต่อเนี่ยไม่เดินครับผมโอ้โหยอดศิลาจะเฉลยได้วันนี้นะครับผมแล้วมาชี้จากใครวันนี้ก็หนึ่งทางกลางก็หลายคนนะครับหลายคนเท่าไหร่เนี่ยประมาณ80,000เกือบแสนเลยนะ80,000แน่นอนที่สุดเลยวันนี้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้น่าจะมีอยู่ครับนะครับของพี่ชายของชายเท่าไหร่โอ้ของพี่ชายอาชีพด้วยใช่ครับครับผมวันนี้ตามเกมไหมครับวันนี้ตามเกมไหมวันนี้ตามแผนไหมมันเชื่อลุงพี่เขามากเลยเชื่อราคาบ้างเลยพี่ชายบอกพี่ชายบอกไม่เดินก็ไม่เดินบอกเดินลุยก็เดินลุยชิบหายไปปกยกสี่พี่ชายไม่เดินยกสี่ไม่เดินงงเลยกันนะงงเลยตอนแรกผมบอกให้เดินราคาลองก็จะให้เดินแล้วแต่พี่ชายบอกไม่เดินเขาเชื่อไม่ใช่แล้วทำไมตัดใจทำไมตัดใจพวกเขาเป็นมวยฝีมือนะหลังเกมผู้เอกทำไมเราตัดใจออกเวลาเราพิจารณาแค่สมัยมาแล้วจุดนี้เลยจุดนี้จุดเปลี่ยนเลยนะแล้วทำไมดีเลยขอบคุณให้บ้างเหรอขอบคุณทำไม่ได้ข้าพยาตรงแล้วก็ผมนี่นายคุณหานเนี่ยขอบคุณนะไม่ได้เล่นเลยตอนแรกเล่นมาหมดแล้วนะครับผมก็ยังได้ชนะนี่เท่าไหร่อ่ะไอ้ชิด80,000กินหน่อไม้ร้อยได้จบไปจ้าเลยก็ตามเกมนะครับพอเรามาแบบได้เปรียบแบบเรา
กมมากครับต่อยดีมากแล้วผู้ชกของทางด้านเจ้าชนะเขาบอกว่าอาวุธเขาไม่แพ้วันนี้พี่ไม่แพ้เราเตะลูกหยับแต่ลูกหยับเดินไปแล้วลูกแจ้งครับผมก็คือมั่นใจว่าถูกแล้วมั่นใจยก4ทำไมไม่เดินครับคือคนแรงเขาต้องไปเรามาได้เปรียบแล้ววาเดินเข้าไปสวนแข้งเนาะเหมือนว่าต่อยซีดูวีเขาไปซีอุยอ่ะกลัวหลงแจ้งเขากลัวหลงแจ้งเขากลัวเสียเหลี่ยมเขาตอนนี้ก็เลยแก้เกมได้ให้ตั้งรับมาขยับออกอยากไปออกเขาทำได้ดีด้วยทำได้ดีอาชีพเป็นเสร็จท่านนำไปพูดเท่าไหร่8,000ครับผม8,000ครับยิ้มฝากแฟนๆที่รอเชียร์ค่ายมวยชอห้าพยัคฆ์และผลงานก็ฝากติดตามครับเอฟซีทุกคนครับก่อนจะตามโอ้ยทำมาดีที่สุดครับมาสู้100%ครับผมไม่มีอ่อนเนื้ออ่อนนมแน่นอนมาแข็งแน่นอนชอห้าพยัคฆ์2คนก็ครับผมครับผมเรียบร้อยชนะหมดครับผมก็ยินดีกับชัยชนะด้วยครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมเพื่อนในรายการนะศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับก็เป็นทางด้านยอดศิลานะครับพิชนะคะแนนทางด้านพี่สมหมายนะครับเป็นแบบสนุกสุดมันเลยนะครับแฟนมวยคิดเห็นไงกับคู่นี้ก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับชมกันถ้าเกิดไม่ต่อเขาไม่ชมใช่ไหมเหมือนกับว่าเราเกมมันเริ่มกลับมาทางเราแล้วเรายกสี่พอเขาไม่เข้าเนี่ยตอนนั้นเรางงเลยเพราะเราเป็นมือฝีมือเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนไหมล่ะไม่เข้าใครก็ไม่รู้หรอกพี่เขาไม่เข้าเอาอะไรไม่ออกอาวุธเขาไม่ต่างคนต่างไม่ออกก็คือต่างคนต่างคุมจะยกห้าที่จะเสียตุ้มคือสรุปแล้วเนี่ยคือหมดยกสุดท้ายเรามั่นใจว่าเราชนะต้องชนะอ๋อนี่คือมุมมองของทางแพทย์สมัยนะที่วันนี้คุณน้องก็ยังงงไหมอะไรนะไม่พูดมากดีกว่าใช่ก็เป็นไปตามเกมมาแล้วนะเสี้ยนนี่ฮะนี่คือใครพี่ใครน้องกันฮะโอเคนี่ก็อันนี้มันน้องนี่ครับพี่เอ้าสุดท้ายน้องมีอะไรแบบอะไรมวยไหมเอ้าไม่เป็นไรเอาละครับสู้ต่อไปนะครับผมดูแลใจน้องด้วยวันนี้ก็น้องก็มั่นใจนะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับเดี๋ยวแอดมินขอลงไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับ